ตัวนี้ก็เป็นชัตเทิลนะครับชัตเทิลเดินหน้าถอยหลัง M7040 นี่เราเปลี่ยนได้ทำการเปลี่ยนแล้วครับตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวเก่าตัวนี้ตัวเก่าครับตัวเก่าอันนี้สึกหมดแล้วครับบรรยายสึกหมดแล้วเนี่ยเดินหน้าเนี่ยเดินหน้าตรงนี้เนี่ยเดินหน้ามันสึกหมดแล้วครับมันใส่เกียร์แล้วหลุดครับเนี่ยถอยหลังเหลืออยู่เยอะอยู่นี่เปลี่ยนชุดเลยครับไม่ชุดเปลี่ยนมาแล้วครับของใหม่ตัวนี้แล้วก็เราจะคัดเอาตัวที่ใช้ได้ครับเราไม่ต้องเปลี่ยนหมดก็ได้ตัวนี้ก็ซื้อมาใหม่ครับตัวนี้เราจะเปลี่ยน3ตัวคือตัวนี้ตัวด้านหน้าทั้งหมดครับมันเพราะมันหลุดตัวนี้ของใหม่มาเต็มครับของเก่าก็จะประมาณนี้ครับสึกหมดแล้วครับใส่ไปแล้วมันหลุดเราจะเปลี่ยนตัวนี้คือเปลี่ยนตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับแต่ก็สั่งมาแล้วครับมันก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ยังสวยอยู่ถ้าเอาจริงๆแล้วมันเปลี่ยนแค่ตัวนี้กับตัวนี้มันจะเป็นตัวนอนอยู่ข้างในนี้มันหลุดหายหมดเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็แค่นี้แหละครับถอยหลังก็เหมือนเดิมครับถอยหลังก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมตรงนี้นี่แผ่นคลาสเราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับมันเป็นคลาสชัตเทิลคลาสมันทำให้ใส่เกียร์ง่ายครับมันไม่ดังตัวนี้เราเปลี่ยนหมดเลยเพราะของเก่ามันหมดแล้วครับเก่าแผ่นนี้ก็คัดได้ครับใช้ได้ครับแผ่นรองคลาสครับชุดนี้ก็หมดไปประมาณ 18,000 ครับนี่3ตัวนี่ตัวนี้แกนเก่านะครับแกนเนี่ยแกนเก่า 38,000 กับแผ่นคลาสก็แผ่นละ400กว่าบาทครับหมดไป8ตัวครับลูกปืนตัวนี้เปลี่ยนแค่ตัวเดียวครับเพราะตัวเก่ามันก็ใช้ได้อยู่ครับแต่มันได้ยินเสียงครับมันไม่ลื่นครับเปลี่ยนแค่ตัวเดียวใช้เก่าหมดครับไปประกอบครับผม